พอเพียงเนาะอาทิตย์ภูมิภูมิพระราชดำรัสของในหลวงให้นักเรียนอ่านนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนลองตั้งคำถามดูว่าเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงเราได้เกี่ยวกับสิ่งที่พอเพียงเนี่ยน่าจะเป็นตั้งคำถามอะไรได้บ้างเนาะที่เธออยากรู้เกี่ยวกับเนี่ยในพระราชดำรัสลองดูที่อาแจกคนลูกคนจะได้คนละไหนใครไม่ได้ก็คือานดูที่ลูกพระราชดำรัสของในหลวงเรามาด้านหลังลูกดูไปไม่ได้ทำไปด้านหลังลูกแต่ให้ดูลองดูลองกูให้เวลาสัก3นาทีแล้วให้นักเรียนระดมความคิดตั้งคำถามมาสิตั้งคำถามอะไรบ้างอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงบอกครูมาเลยเมื่ออ่านเสร็จน้องนำ
นเราที่แบบมีประชากรเราเนาะว่าจะมีผลดีเมื่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วว่าจะมีผลดีต่อเราอย่างไรต่อประเทศชาติเราอยากรู้ใช่ไหมเออค่ะอาจจะพอเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปุ๊บอาจจะไม่ดีก็ได้ทำให้เราทำไมขึ้นเราทำไมยากจนลงมีไหมมีมันมีส่วนไหมมีอาจจะรวยขึ้นได้ไหมได้มันเป็นทั้งในด้านลบแล้วก็ด้านบวกต่อไปเศรษฐกิจพอเพียงที่มีทฤษฎีโอ้ด้านนี้อยากรู้ว่ามีทฤษฎีส่วนด้านยาวเลยเกินเราสอนเนาะเราเอาไว้ชั่วโมงที่สองไปสอนเดี๋ยวเรารู้ตรงนี้ก่อนวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนหน่วยนี้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาประเทศอยากสอนสิ่งท่านพ่อก่อนเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเออมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเนาะเดี๋ยวสอบแป๊บเดียวก็ให้เวลาแค่เอาสัก10นาทีเนาะสุดท้ายจะไม่ถึงเนาะใครเสร็จปุ๊บส่งเลยเราจะได้ขอสอบก่อนสิก็จะได้รู้ว่าพวกเธอรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขนาดไหนบางคนอาจจะได้เต็ม10เลยไปด้านหลังด้วยลูกไปได้คะแนนแล้วลูกใครได้คะแนนก่อนสอบเยอะครูจะมีรางวัลข้อเลยแม่ครูก็ใช้เศรษฐกิจความเป็นเชื่อ